ันนี้ผมก็เข้ามาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้องขอคำแนะนำว่าเราควรเดินเที่ยวไปทางไหนควรมุมหนึ่งก็เป็นบ้านพักค่ายเยาวชนน้ำค้าสวัสดิการท่านจะหาน้ำตกไปต้องไปอีก300 เมตรเดี๋ยวพอที่ผมจะไปเรื่อยภายในน้ำตกก็มีเส้นทางที่เดินติดผาธรรมชาติอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของน้ำตกของอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปฝั่งนู้นที่หนึ่งแต่ตอนนี้จะพาเดินลงไปที่น้ำตกก่อนพอใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันตกมันไปครับเดี๋ยวพอเดินเข้ามาประมาณ100 เมตรเขาก็จะมีบ้านพักร้านอาหารห้องน้ำเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวจุดนี้จะมีบ่อจุดชมวิวภูโค้งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของอุทยานตาดโตนครับสูง945 เมตรไม่รู้ว่าเขาให้รถขึ้นไปได้หรือเปล่าเหมาะสำหรับทำกิจกรรมครอบครัวมาปิกนิกทำอากาศร่มรื่นมากเดี๋ยวอีก100 เมตรก็จะถึงตัวนตกได้ยินเสียงเข้ามาแล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอถึงเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมมาถึงที่ตัวของน้ำตกตาดโตนนั้นครับที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้แรงใช่ไหมค่ะปีมันแรงนอกจากตรงน้ำตกแล้วที่เดินศึกษาธรรมชาติไปเส้นไหนครับก็จะเดินตรงข้ามบ้านไปอะค่ะแต่เขาก็สะพานสลิงนะคะสะพานสลิงตัวนั้นใช่ไหมไปเดินตรงนั้นหรือเดินจากนี้ไปออกตรงนั้นตัวเจครับครับแล้วทางอีกด้านที่หนึ่งมีเดินไหมเข้าตรงไหนตรงที่สะพานนะคะตรงสะพานเหมือนกันแล้วก็โค้งใช่สะพานจริงนะคะครับสะพานตรงที่ลงเนินลงมานะคะแล้วประมาณกี่โลเส้นทางนึงก็ประมาณเป็นกิโลค่ะกิโลก็เดินไหวที่กลัวที่กลัวบอกกิโลขอบคุณมากครับพี่แต่ข้ามไปฝั่งนั้นก็มีทางบอกอยู่ใช่ไหมจะเดินอ้อมขวาเนาะครับอย่าขึ้นข้างบนนะคะ
เดินไปสะพานสลิงต้องทางล่างมีทางเดินอยู่เนาะโอเคเดินเรียบหรือเดินขึ้นบนเนี่ยทางสะพานสลิงทางเดินนะคะอ๋อครับครับพอดีเดี๋ยวถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เขาว่าจะต้องไปยังไงมั่งเพราะว่าเราไม่เคยมาก็ถ้าน้ำหลากน้ำเข้าใจว่าน่าจะสวยคนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนอุทยานแห่งชาติป่าต้นนี้มันเป็นที่แคมปิ้งที่สัมมนาที่พักอยู่ข้างในเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเขาก็ถามว่ามาสัมมนาไหมหรือมาเที่ยวก็สัมมนาก็คือจองห้องจองอะไรพักข้างในเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เจ็บบัตรครับก็บอกมาเที่ยวเขาก็ต้องเจ็บบัตรเพราะว่าเรามาเที่ยวแล้วก็ต้องช่วยเขาในเรื่องค่าบำรุงรักษาคือรถใหญ่ก็30 บาทเหมือนอุทยานที่อื่นครับแล้วก็คนละ40 บาทแล้วเขาเก็บประกันเผื่อมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเขาก็มีรักษา10 บาทเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่แน่เนาะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ก็ไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดตนน่าจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ขนาดฝนไม่ค่อยตกน้ำซึ่งจะมีแล้วฝนก็เพิ่งจะตกเพราะว่าให้ดูจากสีผิวของน้ำครับว่ามันเป็นชื้นคงอยู่ก็แสดงว่าฝนที่นี่ตกก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดินไล่ขึ้นไปก็มีตามน้ำจะมีลงมาตลอดก็เป็นหนึ่งในอุทยานธรรมชาติของที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีครับก็เพื่อเรียนท่องเที่ยวเรียนมาผมเข้าใจว่า1 ใน 5 จุดใหญ่น่าจะภูลังคาคาหินงามชายทองแล้วก็มีนั่นมีเขื่อนล้อมเป้ามีนั่นมีพระธาตุปูสีอะไรเข้ามาก็มีเยอะครับถ้าเพื่อนสมัยอยากมาเที่ยวก็มาได้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากส่วนแฟนครับก็ยังไม่ได้มาเที่ยวก็ดูที่ผมไปก่อนน้ำตกตาดโทนมีน้ำไม่มากครับฝนตกน้ำก็ฝนตกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหน้าฝนจริงมีน้ำมากน้ำจะเป็นสีใสขอจบนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันว่าผมจะเดินทางไปไหน